างหินแดงสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่17ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประธานสร้างขึ้นจากหินทรายสีแดงซึ่งอาจนำหินที่เหลือจากการสร้างส่วนอื่นหรือจากปราสาทร้างใกล้เคียงมาสร้างแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุกยื่นออกไปทั้ง4ทิศเหนือกรอบประตูทางเข้าด้านทิศเหนือมีทับหลังหินทรายสลักภาพเล่าเรื่องมหากาพย์มหาภารตะตอนกันนะล่าหมูป่าส่วนกรอบประตูด้านอื่นคงเหลือร่องรอยเฉพาะเสาประดับกรอบประตูประดับอยู่บนฐานเดียวกันมีอาคารก่อด้วยหินทรายและศิลาแรงแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เดิมเชื่อว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์จึงเรียกว่าหอพราหมณ์แต่จากรูปแบบและตำแหน่งที่ตั้งสันนิษฐานได้ว่าเป็นอาคารที่เรียกว่าบรรณาลัยกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย